อย่าคิดว่าจะรอดประธานกกต.เตือนอย่าหัวเลือกสว.ชี้โทษหนักตัดสิทธิการเมือง10ปีอย่าคิดว่าจะรอดประธานกกต.เตือนอย่าหัวเลือกสว.วางมาตรการเข้มสกัดทุจริตฟันโทษหนักทั้งจำปรับตัดสิทธิการเมือง10ปีชี้แคมเปญก้าวหน้าไม่ขัดกฎหมายเมื่อเวลา 13:00 นวันที่19เมษายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กล่าวถึงระเบียบและประกาศกกต.เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ว่าเสร็จไปแล้วเป็นส่วนใหญ่โดยมีหนึ่งฉบับที่ส่งไปแล้วและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาส่วนระเบียบเกี่ยวกับการแนะนำตัวของผู้สมัครสว.จะส่งไปในวันที่23เมษายนนี้อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากกต.ได้มีการจัดอบรมชี้แจงให้ตัวแทนกกต.ประจำจังหวัดหรือรองผู้อำนวยการกกต.จังหวัดหัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมและพนักงานการเลือกตั้งในการจัดการเลือกสว.เพื่อตรวจการเลือกสว.ทั้งการสมัครการเลือกและการนับคะแนนนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าขอให้ทุกคนศึกษากฎหมายระเบียบประกาศต่างๆรวมถึงหลักต่างๆให้ละเอียดรอบคอบเพื่อจะได้ถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานต่อไปทั้งระดับอำเภอจังหวัดและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาอะไรเมื่อถามว่าจะมีมาตรการป้องกันการหัวกันของผู้สมัครที่หลายฝ่ายมีความกังวลอย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่าถ้าอย่าฝ่าฝืนกฎหมายกันได้ก็อย่าฝ่าฝืนเลยส่วนจะป้องกันอะไรบ้างนั้นตามกลไกกฎหมายคือการกำหนดค่ารับสมัครในระดับที่ไม่ได้ต่ำหรือสูงเกินไปนั้นจะเป็นปัจจัยในการจะหัวกันหรือไม่อีกประการคือจัดให้มีการเลือกแบบไขว้กันจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนจึงจะหัวกันยากและกกต.ยังมีผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เลือกสัวด้วยเช่นกันหน้าที่หลักคือตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดให้มีการเลือกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอีกทั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วซึ่งเป็นตำรวจที่คุ้นเคยพื้นที่ดีจะช่วยสอดส่องการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างไรก็ตามถ้าจะมาสมัครเป็นผู้แทนประชาชนในจิตสำนึกก็พยายามอย่าฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะด้านใดก็ตามให้เริ่มต้นจากการเป็นผู้สมัครที่ดีต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายนายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามกรณีคณะก้าวหน้ารณรงค์ให้ประชาชนลงสมัครเลือกสว.เข้าข่ายจำเป็นต้องตักเตือนหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเท่าที่ทราบข่าวไม่คิดว่าถึงขั้นสุ่มเสี่ยงในขณะนี้เพราะการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สนใจไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนในด้านต่างๆเป็นสิ่งที่ตนก็ได้รณรงค์มาตลอดซึ่งหากมีการสมัครเยอะการแข่งขันก็จะยิ่งเยอะและทำให้การแข่งขันมีคุณค่าซึ่งตนเห็นว่าการเชิญชวนให้ประชาชนมาสมัครเป็นสิ่งที่น่าจะสนับสนุนด้วยซ้ำไปแต่เตือนว่าทำอะไรก็อย่าไปฝ่าฝืนกฎหมายถ้าสงสัยอะไรแนะนำให้มาคุยกับกกต.ก่อนในทุกๆเรื่องซึ่งคำตอบของเราอาจจะทำให้การกระทำที่สุ่มเสี่ยงไม่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าคณะก้าวหน้ามีการชูนโยบาย1ครอบครัว1สว.จะทำให้ผิดเจตนารมณ์ของการเลือกสว.หรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเบื้องต้น1ครอบครัว1สว.การสมัครอาจจะเป็นคอนเซปที่ฟังง่ายให้คนฉุกคิดว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยเรามีคุณสมบัติและมีความประสงค์ที่จะสมัครหรือไม่ในการทำงานเพื่อประเทศเรื่องนี้ไม่ถึงขั้นมีความสุ่มเสี่ยงซึ่งถ้าสุ่มเสี่ยงก็ต้องรับฟังกรอบความเห็นของสำนักงานอย่างไรก็ตามขณะนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดทั้งนี้หากมีผู้ตอบรับแคมเปญแล้วมีผู้สมัครหลักแสนคนนั้นทางกกต.ต้องสามารถรับมือได้อยู่แล้ว
พราะเป็นสิ่งที่เราคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าจะมีผู้สมัครหลักแสนคนและกกต.ก็มีแผน1แผน2ตอนนี้บัตรเลือกตั้งมีการกำหนดรูปแบบโดยกำหนดไว้ในท้ายระเบียบและให้เลขากกต.เป็นผู้พิจารณาเลือกสีบัตรทั้งนี้บัตรเลือกสว.จะพิมพ์2รอบรอบแรกพิมพ์ตามจำนวนที่เราคาดการไว้และอีกรอบจะจัดพิมพ์เมื่อเห็นตัวเลขผู้สมัครแล้วเมื่อถามกรณีมีผู้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคัดค้านการสมัครสว.จะเป็นการยื้อเวลาการทำหน้าที่ของสว.ชุดปัจจุบันหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าตนไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันเมื่อเราจัดการเลือกระดับประเทศเสร็จแล้วกฎหมายก็ให้รอ5วันเผื่อจะมีการยื่นร้องเรียนและถ้ามีการร้องเรียนก็ต้องร้องภายใน3วันหลังจากวันที่เลือกซึ่งกกต.ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน2วันส่วนกกต.จะมีการสั่งให้เลือกในวันไหนนั้นกรณีที่มีการเลือกซ่อมโดยหลักก็ต้องทำให้เร็วฉะนั้นจะไม่ทำอะไรที่เป็นการขวางณเวลานี้ผมไม่คิดว่าจะมีการทำให้เลื่อนการเลื่อนต้องมีเหตุตามกฎหมายและชัดเจนถ้าไม่มีเหตุก็ไม่อยากจะสันนิษฐานว่าเลื่อนออกไปเพราะเหตุนั้นเหตุนี้หากมีพระราชกฤษฎีกาเราก็ต้องทำตามตารางของเราเราไม่ได้คิดเป็นอื่นนายอิทธิพรกล่าวเมื่อถามว่าหากมีการยื่นต่อศาลและศาลมีคำสั่งให้ชะลอไปก่อนนายอิทธิพรกล่าวว่าเป็นกระบวนการศาลซึ่งตนไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรเพราะศาลมีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลและหากมีการส่งเรื่องไปศาลก็ไม่ได้หมายความว่าจะกระทบต่อไทม์ไลน์นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นทางผู้ตรวจก็จะมีกระบวนการการพิจารณาอยู่ว่าควรส่งหรือไม่ควรส่งเรื่องเมื่อถามว่าหากมีการรับจ้างสมัครเข้าไปเลือกผู้สมัครสว.คนอื่นนายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้มีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วทางกกต.ก็ได้หารือกันถึงเรื่องนี้ถ้าทำจริงถือว่ามีความผิดทั้งจำทั้งปรับและตัดสิทธิทางการเมือง10ปีย้ำว่าการไม่กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งกฎหมายออกแบบให้ป้องกันเรื่องนี้ได้ในระดับหนึ่งกกต.ก็มีกลไกระดับหนึ่งถ้าตั้งใจจะหัวอย่ามั่นใจว่าจะรอดไม่มีใครจับได้เพราะสมัยนี้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เยอะช่องทางการตรวจสอบก็เยอะดังนั้นอย่าเสี่ยงนายอิทธิพรกล่าวเมื่อเมื่อถามว่ามาตรการป้องกันการหัวกันของผู้สมัครจะทันเกมโกงคนที่จะหัวหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเราพยายามทำให้ทันซึ่งเรามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เขากระทำการฝ่าฝืนกฎหมายส่วนจะทันเกมโกงหรือไม่รอดูวันเลือกเมื่อถามว่าแม้เงื่อนไขจะระบุว่าไม่ให้ลงสมัครในนามพรรคการเมืองหรือเป็นสมาชิกพรรคแต่ในทางปฏิบัติพรรคอาจจะลงคนมาสมัครนายอิทธิพรกล่าวว่าอย่างที่บอกกฎหมายไม่ให้ทำเช่นนั้นและถ้าทำแล้วเรามีหลักฐานก็ต้องรับผิดเพราะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าโทษของการฝ่าฝืนกฎหมายมีทั้งจำทั้งปรับทั้งตัดสิทธิทางการเมือง10ปีฉะนั้นอย่าเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามได้เมื่อถามย้ำว่าถ้าทำจะผิดเฉพาะคนสมัครหรือพรรคการเมืองด้วยนายอิทธิพรกล่าวว่าผู้สมัครและมีคำว่าผู้ใดระบุไว้ด้วยคือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการบริหารพรรคผู้มีตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.สมาชิกท้องถิ่นนานาดีเจบอยเมาส์ฉ่ำแฉยับเจนี่เผยโมเมนต์ตกใจเจอเปลือยร่วมห้องนานาดีเจบอยเมาส์ฉ่ำแฉยับเจนี่เผยโมเมนต์ตกใจเจอร่างเปลือยหมดร่วมห้องเพื่อนชายหลังๆก็เรื่องของมึงแล้วกันเพื่อนซีนานาไรบีน่า
ับดีเจบอยมานั่งเมาส์มอยในรายการปากต่อปากถึงความสนิทของทั้งคู่พร้อมทั้งเมาส์กระจายถึงเพื่อนซีอย่างนางเอกดังเจนี่เทียนโพสุวรรณนานาพูดถึงเวลาไปต่างประเทศก็ขาดพี่บอยไม่ได้แต่ช่วงหลังมีสมาชิกที่เกาะติดที่บอยเอาไปเป็นเมมเบอร์แล้วคือเจนี่แย่งกูค่ะดีเจบอยเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วนอนด้วยกันเขาก็ผู้หญิงเราก็ผู้ชายก็มีสเปซให้กันนิดหนึ่งเข้าห้องน้ำพอออกมาปุ๊บก็เจอคุณเจนี่ในร่างเปลือยเปล่าแบบ 100% คนที่เขินคือฉันเขินแล้วหันมาลุงบอยลุงบอยจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำไปตรงโน้นสิแล้วนางก็จัดการเรื่องของนางหน้ากระจกของนางต่อฉันก็เฮ้ยเหรออย่างนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นมาอีกทริป2ทริปก็เรื่องของมึงแล้วกันมึงจะแก้มึงจะยอมอะไรก็เรื่องของมึงอะไรอย่างนี้นอกจากนั้นยังเมาเรื่องการกินของเจนี่เพื่อนซีแบบแฉยับโดนดีเจบอยออกปากปวดหัวมากกินข้าวกับนางเราก็เข้าใจว่านางรักสุขภาพนางเลือกกินแต่นางก็ยังมีความโหยความหิวเหมือนมนุษย์ปุถุชนนางก็อยากจะสั่งมานานายกตัวอย่างกินเค้กกันให้ดูเลยดีเจบอยสวมบทเป็นเจนี่จะคอยมองปากเพื่อนกินพร้อมถามว่าอร่อยไหมหวานปากมีความยำมี่ไหมมันถึงเนยปากอร่อยใช่ไหมแล้วมองที่ปากเราเหมือนกำลังลิ้มรสอิ่มทิพย์หวานไหมเนื้อมันใช่ไหมแกมันดีใช่ไหมแต่ไม่แดเอ็กแต่กูอะแดเอ็กอยู่มันก็เหมือนกับอิ่มทิพย์กับความรู้สึกที่เราได้กินความอร่อยสิ่งที่นางสั่งมาล่าสุดไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนางบอกอันนี้น่าอร่อยมากเลยนะกุ้งเทมปุระเป็นเซตก็คุยกันวันนี้มันกินของทอดเว้ยก็มีข้าวอาหารซุปมิโซะสลัดที่เหลือนิ่งสวยแดเอ็กสลัดโอเครู้เรื่องนานาเมาบ้างเจนี่ทำบ้านใหม่กำลังจะเสร็จชวนไปบ้านให้เพื่อนเอาแก้วกระดาษจานกระดาษมาเองด้วยที่บ้านไม่รับไวน์แดงเดี๋ยวหกถามอีกมึงโอเคไหมถ้าเรานั่งกันที่โรงรถกูบอกเจี๊ยบเจนี่ไปบ้านกูเหอะนางเป็นผู้หญิงที่ทำเองทุกอย่างหมดไม่มีแม่บ้าน